お願い。青いの取るの？はい、全部。青いと、なんか赤いと、赤いも。ตอนนี้เราก็มาเก็บพริกนะคะเก็บพริกท่ามกลางสายฝนนะสองคนตายายนะก็นี่ก็ยังมีแดงอยู่นิดหน่อยนะคะแล้วก็เขียวก็จะเก็บทั้งสองอย่างเลยค่ะเก็บทั้งสองอย่างเลยอันนี้เป็นพริกขี้หนูซุปเปอร์ฮอตนะคะทางนี้ก็มีนะคะทางนี้ก็มีเดี๋ยวเราจะเก็บเยอะๆเลยวันนี้แต่ว่าฝนตกนะคะหนาวไม่รู้จะเก็บได้สักกี่กิโลนะเพื่อนถั่วเราก็ไปแล้วนะคะนี่อันนี้แม่สามีชอบนะคนญี่ปุ่นเขาจะกินแบบเล็กๆประมาณนี้นะเขาไม่ได้กินแบบบวมๆพอดีเหมือนของเรานะเขาเอาไปเขาบอกว่าอร่อยนะเขาจะกินอันนี้แหละแม่สามีนะกินอันนี้อันอื่นไม่กินนะบวมเปิดอะไรเงี้ยอันนี้ก็บอกอร่อยนะเอาไปแช่เย็นไว้กินช่วงหน้าหนาวเด้อก็ทำแบบเราอะเก็บให้เนาะลุงเก็บให้กัมเบอร์นะลุงยังมีอีกเดี๋ยวการตามเก็บนะโอ้โหดกมากเลยอะนี่ถั่วบ้าใบของฉันนะครับดกมากนี่เดี๋ยวพาดูนะเสียดายนะหนาวก่อนดูเห็นไหมคือเขาไม่ได้สวยมากนะแต่ว่าไม่ได้แต่ก็พอได้กินนะคะนี่เห็นไหมกินได้เนี่ยไปตำถั่วเดี๋ยวเย็นนี้ตำถั่วดีกว่าตำถั่วนะคะตำถั่วตำส้มตำทุกวันเลยนี่เก็บถั่วโอ้โหนี่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บแบบเป็นทางการดีกว่านี่ไม่ได้ถือตะกร้ามานี่ได้อีกอันนี้มีแตงด้วยแตงนี้ก็แตงนี้ไม่ได้ขายนะคะส่วนมากจะแจกเพื่อนๆที่ลูกค้าที่ซื้อของมานะก็ไม่ได้ขายสักกิโลค่ะเพราะว่าไม่เป็นที่น่าสนใจเท่าไหร่นะส่วนมากก็จะแถมไปปีหน้ากันก็จะปลูกแค่ประมาณเนี้ยค่ะนิดๆหน่อยๆเนาะ1แปลงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบกินแล้วก็แถมๆนะไปให้เพื่อนๆลูกค้าที่ซื้อมานะคะเนาะแตงนะมันก็เอาไว้กินกับอาหารไทยก็โอเคอะได้ฟิลนะได้ฟิลแบบอาหารไทยได้ฟิลแบบนะคิดถึงไทยอะไรอย่างเงี้ยนี่ดอกเพียบเลยค่ะโซดานี่กะเพราเจอฝนตกก็งอกงามเหมือนเดิมนะตัดไปก็งอกมาสวยๆสนใจแล้วนะก็ไม่เป็นไรค่ะปล่อยทิ้งนี่ตัดยากหน่อยเพราะว่ามันต้องตัดสั้นๆตรงเนี้ยเนาะหมดแล้วนะน่าจะวายแล้วถ้าเหลือก็คือลูกไม่ค่อยสวยแล้วเนาะเล็กๆใหญ่ๆกระเพราพริกลืมตะกร้ามาวันนี้ก็อุณหภูมิ15องศานะคะตอนนี้อ่ะนะไม่ใช่วันนี้ตอนคืนก็จะหนาวตอนนี้อุณหภูมิ15องศาบวกกับฝนตกนะก็จะเย็นๆหน่อยนะอย่างนั้นจุดพริกนะยังมีดอกอีกเนาะโอ้โหยังมีดอกอีกเนาะต้องรีบเก็บเพราะว่าถ้าหนาวลงกว่านี้15องศาเนี่ยจะเริ่มดำแล้วนะจะไม่แดงแล้วนะเลิกแดงแล้วどうですか
いっぱいあるね。いっぱい見えますか。ちょっと聞いてみて。แกไม่ชอบแกเก็บได้แต่แกไม่ชอบแกเก็บช้าอ๋อนี่ไม่ใช่กันไก่ละชี้ไส้วีชี้ไส้แล้วนายโอ้อ้ำไปฝนหนักขึ้นนะเจอขี้หมีนะขี้หมีนั่นเพื่อนมากินสงสัยมากินเกาลัดเนี่ยตอนแรกเราเห็นทางแล้วเอ้ยทำไมใครมาทำทางวะหมีเดี๋ยวเราต้องทำตามรอยไปนี่หมีเข้ามาถึงนี่เลยเหรอนี่ค่ะตามรอยเก็บพริกอยู่ดีๆเจอขี้หมีนี่เขาเดินมากินเกาลัดนั่นเพื่อนคุริทาเบะหรือทาเบตะคุริทาเบตะคุมะสกะกินเกาลัดนะมากินเกาลัดนอกจากกินมิตรภาพแล้วก็กินเกาลัดนะเดี๋ยวเราเดินไปดูลูกตนโอ้โหนี่เป็นร่องรอยของการกินเกาลัดเลยนะซื้อคือมันน่าจะไปให้กันเลยนี่ถ้ามาคนเดียวนี่อันตรายเลยนะจะต้องจอดรถไว้ไกลๆถ้าเข้ามาแล้วก็วิ่งเข้ารถเลยนะให้ต้องรีบเก็บนั่นเพื่อนเดี๋ยวมีมานะคะโอ้ทาเบโยโกวาตาชิจากโกโกโอ้ยเดชิเดชินี่อันนี้ก็เก็บถั่วลงเก็บถั่วนี่อันนี้เก็บไปให้แม่นะก็ทางอาเกรุก็เลยว่าวาตาชิเดชิอุรุกนะก็อันนี้ขายนะใครสนใจนะเขียวก็จะเยอะกว่าแดงนะคะนี่เพราะว่ามันหมดฤดูแดงแล้วนะก็จะปนกันแบบเนี้ยแต่ว่าเขียวจะเยอะกว่าหน่อยไม่หน่อยอะเยอะ เขียวประมาณ 70% อะนะคะพริกจินดาต่อพริกแดงนะพริกทั้งหมดนะคะทั้งหมดทั้งเขียวทั้งแดงนะคะพริกจินดาลูกโตๆทั้งเหลืองเลยค่ะก็จะออกเหลืองๆเลยเนาะกินดาเม็ดใหญ่ตำส้มตำแซ่บนะตำถั่วเดี๋ยวไปตำถั่วเลยแซ่บก่อนแซ่บก่อนหนาวก่อนหนาวนะหนาวกี่เดือนหนาว5เดือนนะคะก็พฤศจิกานับไปเลยกลางก็จะนับพฤศจิกาตุลาไม่นับพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาลืมแบบพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนานี่5เดือนนะสปริงก็เมษานะหนาว5เดือนก่อนเพื่อนก็ยาวยาวๆไปเลยยาวๆมันจะรู้สึกเริ่มรู้สึกอึดอัดหนาวสุดๆคือช่วงเดือนมกราคมนะและกุมภาพันธ์นะจะเริ่มแบบว่าช่วงรู้สึกอึดอัดก็จะประมาณช่วงเดือนมกรานี่แหละรู้สึกแบบโอ้ยมันเริ่มแบบหนาวมากแล้วก็มันหนาวมาหลายเดือนแล้วเนาะเราก็เริ่มรู้สึกอึดอัดละนี่นะคนเมืองหนาวถ้าคนอยู่บ้านสมัยใหม่อยู่ในโตเกียวอะไรเงี้ยก็ไม่เท่าไหร่เนาะคงไม่หนาวหรอกการเคยไปไม่หนาวนะหนาวแต่มันก็ไม่ได้หนาวเหมือนบ้านนอกอะก็อยู่บนนอกมันติดภูเขาเนาะมันก็จะหนาวมากแล้วบ้านก็จะเป็นแบบเก่านะมันไม่ได้มีเครื่องทำความอุ่นติดผนังอะไรเหมือนเขาเนาะคือไม่สามารถถอดใส่เสื้อกล้ามอะไรเหมือนที่ทางยุโรปอะไรเขาทำนะทางอเมริกานะแบบทิ้งเตยฮะใส่เสื้อสายเดี่ยวเสื้อกล้ามอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีค่ะไม่มีไม่ใช่อะไรนะคือมันหนาวไงมันไม่ได้มีเครื่องแบบนั้นนะที่บ้านเราอะนะบ้านคนรวยมากๆเขาก็คงจะมีอะนะแต่ทั่วไปก็ไม่มีค่ะทั่วไปตามบ้านนอกนะ
มีสโตฟค่ะสโตฟที่ใส่น้ำมันนะคะหรือแบบใช้ไฟฟ้าแบบนั้นค่ะแล้วก็อาศัยอยู่ในห้องนั้นออกไปก็ต้องออกไปข้างนอกก็เต็มที่นะเครื่องอะไรนะอุปกรณ์เสื้อกันหนาวหมวกอะไรเงี้ยอาหารเพื่อนก็อันนี้แหละคือที่ไม่ชอบด้วยคือมันต้องใส่หลายเยอะใส่แบบโอ้ยอึดอัดนะใส่หลายอย่างบางคนก็อาจจะชอบก็ได้แฟชั่นอะไรเงี้ยแต่เราไม่ใช่สนเราไม่ได้สนใจแฟชั่นนะเราก็เลยเราชอบแต่งตัวสบายๆมากกว่าเสื้อยืดอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยชอบฤดูหนาวเท่าไหร่โอเคนะฮะเดี๋ยวเก็บพริกต่อเมามอยลุงก็เหนื่อยแล้วเก็บได้ประมาณกิโลนึงไปกินอะไรนั่นนี่ทาบิรุคากิโอ้โหลุงกินลูกพับแทนหมีแล้วนะตอนนี้มันมีต้นแบบสูงๆแล้วด้วยกันไม่ใช่ต้นสูงๆมันอยู่ลูกสูงๆนะข้างล่างการเก็บหมดแล้วสกกะมาใต้ในก็เลยเก็บไม่ได้ว่าอันนี้เดี๋ยวต้องรอให้ลุงเก็บเนื้อก็จะเป็นแบบนี้นะโอ้ยนี่ลูกตีจะทำไหมเอากลับบ้านมันไข่ลูกไข่โอเคเดี๋ยวไปเก็บพริกอีกนิดหน่อยก็กลับบ้านแล้วค่ะเพื่อนโคเรฮีไซนี่ค่ะนั่นเม็ดเล็กนิดเดียวนะไม่รู้เป็นพริกอะไรนะโคเรก็แต่ดุกนะเนี่ยดุกเลยเพื่อนเม็ดเล็กเหมือนพริกขี้หนูสวนแต่ไม่ใช่อ่ะอยากรู้มันคือพริกอะไรนะเพื่อนๆรู้ไหมนะこれとても辛いでしょ。はい、あれ、ペンピキのお皿パンパン。ช่วยสำรวจ。ต้นมันเล็กๆมีอยู่2ต้นนะมันเป็นแบบนี้นะ。เล็กมากนี่ประมาณ1เซนน่ะ。นี่ข้อ1ข้อนิ้วนะ。มาดูสวนผักข้างถนนนะคะ。ข้างถนนก็เป็นผักกาดขาวนี่ลุงปลูกผักกาดขาวเยอะเลยแล้วก็เหมือนเช็ดเท้านะเหมือนเดิมนะที่เดิมนะตรงนี้ที่เดิม2ปีที่แล้วเดี๋ยวเก็บพริกเก็บพริกช่อนี่ไปทำนี่วะเม็ดยังมีเม็ดอยู่นะโอ้ลืมเก็บพริกเผ็ดพริกเผ็ดญี่ปุ่นเนี่ยเหลืองๆเนี่ยแต่ว่าถ้าไปปลูกแค่ไม่กี่เม็ดก็แบบได้หลายต้นแล้วก็เกิดง่ายก็ไม่เหมือนพริกพันธุ์ไทยนะเพราะเขาเกิดเป็นพริกที่นี่อ่ะเนาะที่เขาทำที่นี่เนาะพอจะได้สัก100เม็ดไหมโซซังโซซังโอ花が長いよねそうよ母さんも長いのよ。どうだった？